รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เออเป็นไรอ่ะโอ้โหทำไรพี่อยากจะตัวบึกบึกกล้ามเป่งเป่งอยากมีซิกแพคผงซิกแพคแล้วตอนนี้มีกี่แพคแล้วแพคเดียวเป่งเป่งโอ้โหนูนมากเลยมีวิธีเหรอทำไงทำใจโดนเยอะไปอะแต่ถ้าสมมติพี่เจอแบบว่าคนที่แบบว่าสอนเก่งๆเขาแบบว่าออกกำลังกายคนมีความรู้เขาน่าจะบอกเราได้อาจจะคนนึงที่อาจจะมีซิกแพคได้แต่ละคนที่แบบว่าอยู่ข้างหลังเวทีเนี่ยเขาก็ปัดแน่พี่อยากมีแบบนั้นเหมือนกันนะซิกแพคเลยนะซิกแพคนะมาเชิญเข้ามาหน่อยเชิญเข้ามาหน่อยถามเคล็ดลับเขากันดีกว่านะคะว่าเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขาทั้ง12ราศีค่ะเชิญสดใสสดใสอันนี้แบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปแรกหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อกรุ๊ปสองกินหนุ่มหล่อทานโทษสามีเขานี่หัวเธอแต่เมียฉันจ้ะนี่อยากจะมีซิกแพคนี่มันต้องทำไงบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าออกท่าไหนอะไรไงดีหลักก็จะมีพวกแพ้งท้องอะไรอย่างเงี้ยครับแพ้งแบบแพ้งแพ้งแบบนี้เหรอยังไงยังไงโชว์หน่อยฮะสมมติเราเล่นพวกเตะขาพวกอะไรอย่างงี้ซิทอัพเสร็จแล้วใช่ไหมเราแพ้งงี้ครับสักอ๋อต้องอย่างงี้ต้องช่วยกดขาไหมฮะพี่ลิงช่วยกดขาได้ฮะได้ฮะจะได้ขนาดจะได้ขนาดแล้วปุ๊บซิทอัพขึ้นมาซิทอัพโอเคเอาให้เต็มที่มาจนถึงเก่าน้องตัวละมีท่าพิเศษอะไรที่แบบว่าสร้างซิกแพคบ้างจริงๆก็คงเป็นแบบคล้ายๆในคุณแหละแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยการแพ้งน่ะมันจะปลอดภัยที่สุดสมมติอ๋อยังไงทำยังไงคะก็แบบเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเมื่อกี้คุณแพ้งเหรอไม่มันมีท่านี้ที่ถีบจักรยานอ่ะลองทำบนอากาศดูบนอากาศดูข้างๆก่อนแล้วทีบเท่าไหร่ฮะยกขึ้นมาแล้วทีบนี่เหรอเออสูงขึ้นค่ะดีค่ะยกจอมหน่อยจอมหน่อยสูงขึ้นหน่อยดีค่ะดีกว่าคุณคะแต่งหน้าเลยค่ะไม่ได้ถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่บ้านที่อยากจะเล่นจะอายุเท่าไหร่ความแข็งแรงขนาดไหนการแพ้งเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดไม่เจ็บหลังเซฟกันบาดเจ็บแล้วมันใช้น้ำหนักของร่างกายของเราเองบอดี้เวทถ้าพี่ป้องดีกว่าเออเฮียเบสิกเนาะก็ท่าเดิมอ่ะป้องท่าเดิมอ่ะท่าเดิมมาจับไปไหนพี่ป้องโอ้ยพี่ป้องต้องหาตัวช่วยด้วยอ่ะเจ๊มาเลยกระโดดอย่างเงี้ยท้องขึ้นก็จะขึ้นแล้วก็ยกขึ้นอะไรเงี้ยเป็นสเต็ปไปจะอาจจะซ้ายจะขวากันครับพี่นวดไหมคะอ๋อพี่ป้องยกขึ้นมาแล้วเขาอย่างนี้จะดึงท่ามีเยอะใช่ครับเพราะจริงๆมันต้องมีที่จับก็ยึดไปหน่อยก็ดีเช็คของเช็คของเช็คของได้ต้องโชว์ด้วยพี่แม่บอกพี่ป้องเหรอเนี่ยพี่ป้องล่ะพี่ป้องยังซิกแพคใช่ไหมยังได้อยู่พี่ป้องสุดยอดไม่น่าเชื่อมาดูอีกหนึ่งหนุ่มนักมวยดูนักมวยจัดมาดูนักมวยขอดูอันนี้ข้างบนนี่ข้างบนลองดูข้างล่างเอาให้เขาดูประธานโทษครับนี่ครับนี่เล่นคนนี่ไม่ใช่นี่เฮ้ยคุณพ่อถูกแล้วนี่ปล่อยเอาเลยโอ้ยละครเยอะเอาเลยไม่ต้องทำเก่าเลย
บ้านโป่งราชบุรีหอไอ้เป้โอ้ยเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเอาไปประจำที่เชิญเอาละเห็นซิกแพคไปแล้วนะฮะเรียบร้อยใครก็เรียกเก็บเทคนิคเอาไว้ไปใช้กันได้นะครับผมก็จะเอาไปใช้เหมือนกันแต่ที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องออกกำลังกายอ้วนๆผอมๆนี่แหละถูกต้องครับผมมาเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยว่าฉันอ้วนก็ฉันหยุดกินไม่ได้แต่ถ้าฉันลืมไปว่าอะไรต่อไหนก็อยากกินไปหมดเลยแต่ฉันไปหาพี่ป้องค่ะพี่ป้องตอบว่าราศีพี่รงชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าครัวลุงต้อครัวลุงต้อคือทำครัวลุงต้อครัวลุงต้อครัวลุงต้อขายดีกว่าอย่าไปพูดถึงก่อนแค่นั้นเองแล้วก็ขายดีกว่าทำเล่นครับธุรกิจพี่รงคือร้านอาหารนะครับแล้วก็คนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นต้องไปดูแลกิจการชิมบ้างกินบ้าง QC สินค้ามันก็ต้องมีความอ้วนเกิดขึ้นเมื่อก่อนยังไม่มีช่วงนึงซิกแพคแบบพักเลยแต่ช่วงนี้ละครเยอะเล่นเนี่ยไม่ค่อยแปลว่าแล้วละครเยอะคืออาทิตย์นึงอ่ะได้เล่นแค่2วันเนี่ยทุกวันนี้นะทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ได้เล่นแค่2วันน่ะแล้วเวลาเราไปละครเราก็ต้องกินตามที่เขาเอามาให้กินปลากรมันจะกินเป๊ะมากเช้ากลางวันเย็นมันครบขนมเพียบแล้วมีตอนบ่ายอีกขนมหวานอีกก็เป็นที่มาของคำว่ายิ่งอ้วนจะยิ่งรวยเวอร์พี่รองแต่พี่มันตอบว่าราศีกรกฎมัมแน่นอนทำไมถึงเป็นพี่มัมตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าอ้วนเหรอพี่มัมไม่อ้วนนี่ขึ้นมา1กิโล1โลเองไม่เยอะนะ1โลน้อยนิดเดียวก็อยากรวยอะค่ะอยากรวยอะค่ะอ๋อก็เลยจะเพิ่มน้ำหนักเพราะเขาบอกว่ายิ่งอ้วนยิ่งรวยเออก็ตอนนี้เพิ่มมา1กิโลแล้วก็จะเพิ่มอีกสัก5กิโลแลกกับความรวยเอามั้ยเอาค่ะแต่คิดว่าจะเป็นตัวเองคิดว่ามันต้องออกแล้วล่ะมาถึงครัวลุงรงคนนี้ก็ไม่ค่อยสนิทเลยนะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์เคยดูทีวีแล้วเมื่อแต่ก่อนก็ไม่ขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นป่องๆบวมๆขึ้นมีธุรกิจทำนู่นทำนี่รักเธอพระเสดตีอ่อนอ้าวคือถ้าเขาเป็นคนแก้มออกแล้วตอนนี้ก็ดูว่าเป็นคนนี้น่ารักแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็ว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นซ้ำหนึ่งใหญ่เลยอันนี้พูดเป็นคนเกาหลีหรือพูดเป็นคนราชบุรีเห็นไหมแก้มเขาออกเห็นไหมดูแก้มหันหน้าไปทางเขาดูดิแก้มออกนะไม่หนูเป็นคนที่มีแก้มอยู่แล้วค่ะแล้วเขาธุรกิจเขาดูหน้าทางจะไปดีกับน้ำลำไยทั้งที่เป็นคนเกาหลีประเทศเกาหลีไม่มีลำไยนะใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่ามันปลูกไม่ได้ก็น่าจะมันแล้วก็เริ่มมีน้ำมีนวลมีออกมีน้ำมีนวลพี่ผัดตอบว่าราศีนี่ค่ะคึกจบคุณไก่ทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะตอนที่ไก่เข้าวงการใหม่ๆเป็นดีเจนะฟันยังกับปลาฉลามฟันเป็นอย่างเงี้ยไม่ตีไม่ปลาฉลามเป็นเครื่องยนต์จ้ะตอนเนี้ยพี่ว่าไก่น้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นแล้วดูผ่องพันอะไรใช่เพราะตอนเนี้ยเราเทคยาคุมมันก็เลยน้ำหนักดูดีดูดีคือดูรวยเลยดูเป็นเท่าแก่แล้วดูเขาในไอจีชีวิตเขากลายเป็นชีวิตสุขสบายนะแบบใช้ชีวิตชิลๆสุขสบายอย่างเงี้ยก็เขามีหุ้นเยอะอ่ะหุ้นอะไรหุ้นจริงๆค่ะพี่ไก่ครับพี่ไก่ค่ะขอบคุณครับพี่อ้องตวนค่ะมาอ้องตวนตอบว่าราศีมังกรพี่ท่านพี่หมีคือผมเคยเป็นโค้ชให้เขาผมเห็นเขาในตอนที่แบบรูปร่างต่อยมวยไม่เป็นแบบนี้แล้ววันที่เขารูปร่างเนี่ยเล็กกว่านี้เฟิร์มกว่านี้เป๊กกว่านี้ต่อยมวยไม่ชนะแต่พอดูสมบูรณ์ขึ้นธุรกิจไปได้ดีทุกอย่างมันดูดีขึ้นแบบเอ้ยธุรกิจดีธุรกิจดีเพลงก็ดังทุกอย่างมันดูดีก็เลยแบบเอ้ยให้เป็นฮั่นละกันฮั่นนะมังกรนะครับผมแล้วพี่สุตอบว่าราศีราศีพี่สุเองอ้วนขึ้นเหรออ้วนที่10กิโลนะจากกี่เดือนกี่ปีที่แล้ว10โลเนี่ยระยะเวลาประมาณ4ปีอ๋อ4ปีขึ้นมา10โลขึ้นมา10โลมันเหมือนกับชีวิตมีความสุขไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหุ่นอะไรมากมายคุณสามีก็ไม่ต้องให้ลดอะไรด้วยค่ะเขาไม่ได้สนใจเขาว่ามั้ยบอกว่าอ้วนไปแล้วตัวอะไรเงี้ยไม่เขาไม่เคยพูดเลยแต่คือเราดูจากตัวแล้วพอเรากินอิ่มนอนหลับแล้วเราก็มีความสุขแล้วเหมือนบางที
มันไม่ต้องมาครอบคุมเรื่องอาหารมากอะไรเนี้ยมันก็แบบเวลาทำงานสมองมันก็ไบไปคุยลูกค้าใช้ชีวิตอะไรก็สนุกมันสบายสบายมีความสุขมันรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามามาถึงคุณไก่ครับผมน้องไอซ์ไก่ค่ะแล้วมัมจะให้ดูคำตอบของมัมแล้วนะนี่ป๋าเขาได้หอมแก้มเล่นคุณมัมทำไมถึงได้อ่ะทำไมถึงได้อ่ะ500,000ให้500,000ให้500,000ได้หอมเออมันหอมไปเลยต่อยมวยกับอองตวนตอนนั้นคือเริ่มที่85แล้วเข้าโควิดปุ๊บดีดเลยเป็นเท่าไหร่998ทำจริงธุรกิจของเขาไปได้ดีเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยเขาก็แบบมีความสุขขึ้นด้วยราศีใดในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันร่วมเปิดศึกโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิมรี่ไฟเบอร์ตราพิมรี่ผ่านถ้าสิ่งใดในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยว่าฉันอ้วนเพราะฉันไม่ได้วันนี้พี่ไก่ค่ะพี่ไก่ตอบว่าตอบว่าพี่ฮันตอบพี่ฮันพี่ฮันคือตอนแรกอ่ะจะตอบพี่ผัดไทยก็แต่พี่ผัดไทยดูน้ำหนักขึ้นแต่ไม่ใช่น้ำหนักตัวเป็นน้ำหนักผิวฉี่เขาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอามารวมดูทุกท่านในนี้เนี่ยพี่ฮั่นเนี่ยดูน้ำหนักขึ้นแต่ยังดูดีมากๆคือเป็นคนที่จะดูหุ่นยังไงก็เป็นคนดูดีตลอดแต่คนอ้วนเนี่ยที่จะทำให้ดูดีเนี่ยมันมีน้อยนะแต่พี่ฮั่นเนี่ยยิ่งแบบมีน้ำมีนวลเนอะยิ่งดูดียิ่งดูดีแม่ถ้าไม่มีจียอนฉันเข้าไปแล้วนะจ๊ะก็เลยคิดว่าคุณฮั่นนะฮะน่าจะรวยขึ้นรวยขึ้นมาที่พี่กอล์ฟค่ะแล้วพี่กอล์ฟตอบว่าราศีราศีมังกรพี่ฮั่นฮั่นอยู่แล้วคือชัดเจนมากทำไมอ่ะคือตอนเนี้ยพอเขาแบบว่าเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยเขาก็แบบมีความสุขขึ้นด้วยเพราะว่าธุรกิจของเขาไปได้ดีเอางี้ถ้าว่าคุณเคยทานน้ำลำไยที่อร่อยที่สุดแถวบ้านคุณครับถ้าว่าคุณเคยทานน้ำส้มที่อร่อยที่สุดแถวบ้านคุณผมบอกตรงนี้เลยยี่ห้อนี้อร่อยกว่ากินแถวบ้านใช่ไหมครับง่ายกว่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างต้องมาลองของที่นี่ดีจ้ะพอกินของที่นี่ปั๊บคุณพูดมาเลยว่าของแถวบ้านอร่อยสุดใช่เอาเอางี้ดีกว่าพอละสงสารเด็กมันมีคนตอบพี่ฮั่นเยอะเลยครับผมและดูสิว่าพี่ฮั่นจะตอบว่าราศีราศีของตัวเองครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับจริงๆอยากตอบจียอนมากกว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือผมได้ก็คือจะรู้ว่าเขามีแบบมีงานอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขางานเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือมองอีกด้านนึงเขาก็กำลังน้ำหนักลงนั่นแปลว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นอยู่ในโหมดของน้ำหนักลงแล้วเฮงขึ้นหรือเปล่าแต่เราตอนนี้ก็พยายามลงอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆไปค่อยๆเล็งค่อยๆไปครับจากน้ำหนักเท่าไหร่ตอนที่ไปต่อยมวยต่อยมวยกับอองตวนตอนนั้นคือเริ่มที่85เนอะ85 86เข้าโควิดปุ๊บดีดเลยเป็นเท่าไหร่90 98โอ้ยเฮ้ยถึงเหรอไม่มันตัวใหญ่ด้วยไงเห็นว่ายังดูดีอยู่เลยอ่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้คือลงมาแล้วไม่ต้องโทษจียอนเลยเพราะว่าจียอนเนี่ยเป็นคนต้องทำให้เขาอ้วนตลอดจียอนเคยบอกคือถ้าเขาอ้วนก็ไม่มีคนมาเอาไงเขาเลยแบบเอานู่นเอานี่ให้เขากินตลอดจริงๆใช่ป่ะจียอนพี่ดูสัมภาษณ์หนูอยู่ก็ตอนแรกหนูก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วไงอะไรอ่ะอะไรไม่ไหวเป็นคุณอะไรไม่ไหวเป็นคุณว่างไหมพี่ฝากถีบทีน่ารักน่ารักตอบตัวเองครับมาถึงที่ยอนค่ะและที่ยอนตอบว่าราศีมังกรพี่ฮั่นยืนแล้วค่ะ
จริงๆเขาแบบขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นแบบเยอะมากตั้งแต่ชกมวยเสร็จอะค่ะแล้วก็คือช่วงนั้นนะก็คือหนูก็อยากให้เขากินเพราะว่าเขาแบบทุ่มเทกับการที่ลดน้ำหนักแบบ10กิโลเยอะมากแล้วเราแค่เตรียมให้เขาหรือเราทำอาหารเองด้วยเป็นแม่ครัวเองหนูทำอาหารด้วยค่ะก็เลยแบบทำอาหารแล้วก็เวลาเขากินแบบอร่อยหนูก็ดีใจพี่ฮันชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างที่หนูทำชอบกินทุกอย่างที่หนูทำเขาเคยบอกหรือเปล่าวันนั้นบอกกับพี่ว่าโอ้อันนี้ไม่อร่อยผมไม่ชอบเลยแต่ผมก็ต้องกินเยอะแหละพี่แต่พูดไปเดี๋ยวอยู่ยากโอเคพี่ฮันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณตอบว่าราศีครับผมมังกรให้มันมีอรรถรสครับผมโอเคให้มีอรรถรสในการเป็นมังกรยิ่งใหญ่เออมังกรมังกรมังกรเล็บเป็นหมาเลยทำไมถึงไปพี่ฮั่นคะเพราะว่าพี่ฮั่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะลุกเซ็กซี่เนาะก็ยังก็ดูดีแล้วแต่พอลุกแบบลุกตัวท้วมขึ้นเขาก็จะดูแบบเป็นป๋าอย่างเงี้ยครับเป็นป๋าเป็นเสียเป็นเสียใช่ครับอันนี้อธิบายรู้เรื่องอธิบายรู้เรื่องอธิบายเข้าใจโอเคตอนนั้นผมตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ข้างคนสวยพี่ก็ไม่บอกอ้าวหมายถึงพี่ไก่เหรอสรุปก็คือนี่เราไม่สนใจด้วยแล้วด้านนู้นยังพอเป็นผู้หญิงหน่อยด้านนี้ออกแนวเหมือนผู้ชายรีบจะตอบเลยไปก็ได้วะมาถึงสาธิตแพรวาค่ะแพรวาตอบว่าราศีมังกรพี่ฮั่นเพราะว่าคือหนูอ่ะเห็นพี่ฮั่นมานานแล้วเมื่อก่อนพี่ฮั่นก็จะแบบหอมอะไรเงี้ยแต่พอคบไปพี่จิยอนแล้วพี่จิยอนเริ่มทำน้ำส้มใช่ไหมมันก็เป็นปกติถ้าสมมติเราทำน้ำส้มเราก็อยากให้แฟนเราชิมก็คงจะชิมหลายแก้วเราตอนนี้ก็เลยเอามาเป็นสูตรชิมกันไปชิมกันมาชิมน้ำส้มใช่ไงใช่ชิมกันไปชิมกันมาตอนนี้มีน้ำลำไยกะโหลกด้วยนี่พูดกับแฟนตัวลงมันเป็นแฟนกันจริงป่ะเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆเลยฮะใช่เขาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะลุงฮะก็อย่าว่าแต่ไอ้ฮากะยอนเลยลูกยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเหรอแล้วรู้ไหมที่ไอ้เฟิร์นมันไปคบกับคนส่งพิซซ่าไอ้คนที่ส่งพิซซ่าไม่ว่าแต่คนปัจจุบันน่ะว่าโอเคมาอาจารย์ลิงปันทิ้งราศีในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยเวอร์คือราศีราศีมังกร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 ราศีมังกรโอ้โหถูกครึ่งนึงอ่ะถูกประมาณครึ่งนึงนะฮะอาจารย์ครับทำไมเป็นมังกรครับราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับอ้วนแล้วรวยมันก็ไปด้วยกันนี่ใช่ไหมเพราะอ้วนมันแปลว่ามันมีกินไงและประเด็นสำคัญคือยิ่งอ้วนยิ่งรวยเวอร์เนี่ยในมุมทางโหราศาสตร์เนี่ยชาวราศีมังกรดาวพฤษฎีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยโคจรทับเรือนชะตาตั้งแต่14พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและอยู่จนถึงวันที่28มีนาคมของปี2564ก็แปลว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอ้วนขึ้นและประกอบกับมีช่องทางในการงานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นปัญหาต่างๆที่คลายไปเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาที่ชาวราศีมังกรตกอยู่ในฐานะตั้งรับตอนนี้อยู่ในเชิงรุกที่จะสามารถกระชับพื้นที่ในทุกเรื่องราวดีขึ้นเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นก็แปลว่าอ้วนรวยไปด้วยกันนะครับก็ขอให้คำพยากรณ์ที่ฟันธงนี้เป็นคำอวยพรในช่วงต้นปีอย่างนี้นะครับสำหรับแฟนรายการศึก2ราศีว่าใครเกิดราศีมังกรเนี่ยขอให้ทั้งอ้วนทั้งรวยนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับครับผมเพราะอย่างที่คุยกันไปอะเนาะว่าน้ำหนักขึ้นมาถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะครับแต่มีความสุขมากก็
มีความสุขมากครับทั้งในเรื่องของการงานของตัวเองที่ทำอยู่แล้วด้วยปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงก็คือเราทำงานวงการบันเทิงกันนะมันก็ต้องลดอยู่ดีแต่ว่าที่มีความสุขอีกเรื่องนึงก็คือธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างประสบความสำเร็จครับผมน้ำส้มนี่คือทำด้วยกันไหมคะทำด้วยกันครับทำด้วยกันตอนแรกก็คิดว่าทำออกมาแล้วก็จะมีเหมือนแฟนคลับสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ไปๆมามันกลายเป็นเรื่องราวจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าจริงๆใช่ลูกค้าจริงๆครับคืออย่างบางวันบางสาขาไม่มีของขายโอ้ใช่ครับคุณมีสาขาด้วยคืออย่างตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้คือมีลง3สาขาคือเป็นเหมือนบูธอย่างนั้นเลยใช่มั้ยใช่ครับผมเป็นไปยังเป็นการไปออกบูธอยู่ครับแล้วก็มีคนขอซื้อแฟรนไชส์แต่ว่าก็คงต้องพูดจริงๆว่ายังไม่ได้ยังไม่กล้าขายเพราะว่าเราอยากลองทำอุดรอยรั่วทั้งหมดให้มันเสร็จก่อนแล้วเวลาปล่อยออกไปจะได้แบบไม่ต้องมีคำต่อว่ากลับมาอะไรเงี้ยครับผมแต่ที่เราชิมกันนะทั้งหมดชิมแล้วคืออร่อยมากนะอร่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเปล่านะสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ถ้าเอาในความเป็นจริงก็คงใช่ครับจะแต่งยังถามต่อเลยมีลูกยังเฮ้ยยังเขายังไม่แต่งงานเอาจริงๆเอาจริงๆก็คือมีคุยกันบ้างอนาคตอนาคตแล้วก็แบบจียอนถามว่าไอ้ที่คุยกันบ้างคุยกับใครครับจียอนฝากถามครับไอ้บ้าเขาก็ต้องคุยกันสิไม่รู้เหรอไม่เอ่ยชื่อก็คุยกับจียอนนั่นแหละก็คุยกันแล้วก็คิดว่าถ้าเราแต่งงานเราจะยังไงอะไรหมายถึงว่าคือมองเรื่องอนาคตว่าแบบยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยวันที่24เมื่อวันที่20คือวันเกิดของฮั่นไหนๆก็ไหนๆละจียอนมาอวยพรท่านต่อหน้าพวกเราหน่อยเชิญนะอวยพรนี่จับมือเขาจับมือเขาจับมือเขาแล้วก็พูดมองตาเขาแล้วก็พูดกับเขาจากความรู้สึกข้างในอย่าทิ้งน่ารักนะเวลาคนเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันด้วยครับคือเวลาคนมีคู่ที่ดีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมันมีพัฒนาอะไรขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความสุขมันออกมาที่สีหน้าดีแบบนี้เราต้องมีอะไรมาเสริมดีเพิ่มเข้าไปอีกเอาของดีไปหนุนดวงหน่อย AIS One to Call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้ด้วยนะครับธุรกิจนะเบอร์ดีแบบนี้นะคะจะบอกว่ามีแต่รวยแล้วก็รวยครับผมอ้าวสาขาละเบอร์เป็นไงครับข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด7คนข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายเดี๋ยวกลับมา12ราศีครับที่ตอบตัวเองก็คืออิงจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆอย่างเราประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับผมนะฟังไว้เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องทำให้มันอ้วนขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของขั้นเอาความเป็นจริงก็คือกำลังลดอยู่นะครับขอให้หมอรักบอกว่ายิ่งอ้วนขึ้นยิ่งรวยแต่ขอให้ตอนนี้กำลังผอมลงแล้วก็ยิ่งรวยไปด้วยแล้วกันครับราศีใดในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันสามอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงตอนนี้นิ้วแตกบวมแบบรึดเงี้ยเลยเมื่อไม่กี่วันแล้วก็ปล่อยรถชนสุดท้ายรถปลาตัวเองอะไรเงี้ยราศีเฮ้ยงานเนตรของใครอ่ะของผัวร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินเครื่องดื่มอิชิตันวิตามินวอเตอร์ซีพลัสอีไทยประกันชีวิตเ
คุณผู้ชมครับเรามาฟันธงกันต่อนะครับไม่รู้ว่าศึกข้อนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีหรือร้ายเปิดศึกข้อที่2ครับราศีใดในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันมันไม่ถูกเลยเรื่องดีๆอ่ะเอาเรื่องดีๆคงจะถูกอะไรที่คิดแบบนี้ล่ะเปิดใจชีวิตมากค่ะมันบอกว่าราศีกรกฎพี่มัมเรื่องนี้ตายกระทันหันเฮ้ยอุบัติเหตุอุบัติเหตุกระทันหันอะไรมากก็ได้ใช่อุบัติเหตุเส้นตำอะไรอย่างงี้ไม่แน่นะมาถึงพี่ป้องค่ะแล้วพี่ป้องตอบว่าเริ่มสิมีถุนพี่ป้องเองฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้เกรงใจจะว่าคนอื่นหรือว่าพระเอกอันนี้เรื่องจริงพระเอกมากเลยตั้งแต่มารายการนี้ไม่เคยตอบตัวเองเลยแต่นี่จับตัวเองเลยนี่เมื่อประมาณลูปสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาถึงตอนนี้นิ้วแตกเล่นขุนแผนฟันดาบกับพี่ขุนช้างพี่คาคิดโดนบวมแบบปรึ๊ดเงี้ยเลยไปดำน้ำเนี่ยแก้วตกบาดเย็บไป1เข็มไปเย็บที่อนามัยที่เขาหลักเลยโดดน้ำเล่นเข่าเอ็นเข่าแค่ก็คือรู้สึกว่ารู้สึกจริงๆว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมโดนเยอะยังไปไหว้พระตอนที่ไปไหว้กับท่านยังบอกเลยว่าแบบเอ๊ะขอเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทำไมรู้สึกดูนี้แบบเจ็บตัวเยอะเราโดนนู่นโดนนี่อยู่เรื่อยๆผมเกิดมาไม่เคยต้องเย็บอ่ะก็เป็นพี่ป้องเองนะครับฟาดเคาะไปฟาดเคาะมาที่น้องแพรวาค่ะแล้วแพรวาตอบว่าราศีกรกฎพี่มัมทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่มัมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าออร่าตรงนั้นมันหม่นๆนิดนึงมันไม่มีแล้วไม่ใช่แต่ยังไงคิดว่าหมอเราคิดว่าตรงนั้นหม่นแต่ว่าเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆค่ะสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรฟ้าหลังฝนมันจะดีเสมอคิดว่าเป็นพี่มัมนะเป็นไปได้โอเคจริงๆก็ไม่ได้จะว่านะจริงไม่ได้จะว่าร้ายแต่ว่าคืออุบัติเหตุมันเกิดกับผมมาเร็วๆนี้ผมก็เลยคิดเอาแล้วกันเป็นเดือนผมเมษก็ต้องเป็นเดือนถัดไปพฤษภาขอโทษพี่แหมพี่พูดมาตั้งนานนึกว่าจะพูดถึงตัวเองก็ไม่คิดอยู่นะกูตายแล้วเนี่ยคนนี้สุภาพบุรุษฉันไม่ผิดหวังที่ฉันหลงรักเขาฉันมาเป็นเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบตัวเองทำไมถึงไปตอบเพราะว่าผมคิดว่าอ่ะอย่างน้อยเดือนของเมษามันเจ็บไปแล้วต่อไปก็เป็นพืชศพแล้วกันเดี๋ยวไปเอาไงส่งไม้ผ่านใช่ต่อไปก็วนต่อไปก็เป็นขอแก้ได้ไหมได้ได้ได้พิเศษเดครับเดี๋ยวจะได้เวลากินยาความดันแล้วรู้นะครับขอเป็นราศีพี่มัมแล้วกันเพราะว่าพี่โน้ตเขาเพิ่งเดาว่าเขาจะไม่อุบัติเหตุเขาจะสุขภาพดีเขียนใหม่ได้ค่ะราศีขออนุญาตทุกคนนะครับขออนุญาตแบ่งเป็นพี่มัมครับแต่ถ้าเขียนลงไปแล้วเขาจะแคล้วคลาดครับผมถึงลงของเรียบร้อยจะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นทุกคนพี่มัมจะปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะพี่จียอนแล้วจียอนตอบว่าราศีตุลอ้าวทำไมอ่ะอ๋อแต่ส่วนมากทุกคนจะตอบตัวเองซะเยอะนะข้อนี้ทำไมตอบตัวเองไม่ค่อยอยากให้แบบคนอื่นโดนกันนะคะแล้วก็คือแบบยังพี่ไอซ์ก็น่าจะรู้คือแบบตอนนี้แบบทุกคนก็ฮิตเล่นแบบเซิร์ฟสเกตใช่ไหมคะแล้วที่เนี้ยหนูก็แบบล้มแบบเล่นด้วยใช่ค่ะคือแบบล้มเราไปแบบศอกแบบไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบมันแบบมีอุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับแบบพวกแบบเซิร์ฟสเกตนิดๆหน่อยๆอันตรายนะมีบางคนมันหักได้นะมีบางคนแบบว่าพิการนะจริงเหรอคะจริงๆถ้าล้มแต่ว่าพอล้มแล้วก็หนูก็รู้สึกถึงแบบความรักของพี่ฮันเลยนะทำไมล้มแล้วเกิดอะไรขึ้นเขามาจุดธูปเลยใช่ไหมพอล้มปุ๊บเขามาจุดธูปเลยทำเองด้วยฮะคือแบบหนูล้มปุ๊บแล้วก็แบบเขาก็เรียกแบบตัวอย่างเงี้ยแล้วแบบคือตอนแรกถ้าหนูไม่ได้ทันจะแบบหลบแบบหลับหน้าค่ะไม่งั้นหน้าแบบไปฟูบแล้วเขาก็แบบวิ่งมาดูเรารีบมาดูเราแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าเลิกเลยไม่ต้องเล่นอีกแล้วต้องเลิกเลยเหรอเล่นอีกได้ไหมมาถึงเลิกกับเขาอะมาถึงเลิกกับเขาอะไอ้นี่หาเรื่องซะแล้วเล่นไปเลยค่ะชอบเล่นกีฬาค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เซิร์ฟสเกตค่ะมาที่พี่ฮั่นค่ะแล้วพี่ฮั่นตอบว่าราศีกรกฎพี่มัมทำไมถึงเป็นพี่มัมครับก็คือจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวพี่มัมเลยครับก็แค่คิดว่าพี่มัมเขา
เหมือนมันน่าจะไปออกที่ราศีนี้แค่นั้นอยากให้เป็นพี่มัมใช่ไหมคือใจตอนแรกอยากต่อพี่จตุรงค์เพราะว่าเขางานเยอะแบบเขาต้องวิ่งงานไปมาอยากชักพี่ลงด้วยคนนึงแต่ว่าคิดไปคิดมาต่อพี่มัมละกันอะไรเงี้ยครับผมคือผมจะบอกว่าข้อนี้เราได้เห็นอย่างนึงสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณเห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงนะมักจะตอบเป็นตัวเองเพราะเราจะห่วงกันเองเราไม่อยากให้ใครเนี่ยที่จะต้องแบบมาเจ็บอะไรเงี้ยเพราะคือการเคลียร์ต่อคนอื่นคนอื่นแน่นอนจะฮามากเลยถ้าคุณยกมาแล้วเป็นคนอื่นใช่ใช่ที่พูดเกินอย่างเงี้ยชัวร์หนึ่งสองสามชัวร์ไหมเนี่ยน้ำใจคนในวงการโอ้ไว้หรอเราไม่อยากให้คนอื่นเจ็บตัวแล้วทำไมเราจีแปดๆคือยังคุยกันอยู่เลยคือทั้งหมดที่พูดน่ะคือผมเห็นว่าป้องเป็นเด็กมีน้ำใจผมไม่อยากให้เด็กมันเสียน้ำใจเขาต้องการตอบตัวเองเขาพูดก่อนเลยคนแรกไม่อยากเป็นคนอื่นครับเป็นผมซะดีกว่าเอาถ้าป้องเป็นเด็กอย่างนั้นต้องเอาไปมันแย่งเป็นกันทำไมอ่ะสุดยอดเป็นรุ่นพี่ที่เปลือกสังเกตไหมฮะว่าคนในวงการเราเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ารักคือเวลาจะพูดถึงใครที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ว่าคนอื่นจะว่าตัวเองก่อนเดี๋ยวเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วของเขาพอเปิดมาเป็นชื่ออื่นฮาใช่ไหมของเราต้องแตกต่างนะฮะเฉียบเราว่าเริ่มสีเฮ้ยตัวเองว่าต้องเป็นคนแตกๆนะพี่ไก่อ๋อคือของเขาใช่งามเนตรของใครอ่ะของผัวอันนี้งามหน้าแล้วไม่ได้งามเนตรเพราะว่าทำไมรู้ไหมฮะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ อาจจะโดนพี่มัมตบก็ได้พยุงกับผู้ชายของเขาก็เลยตอบเป็นตัวเองนี่เขาเอานามสกุลเด่นคุณไปใช้แล้วนะงามเน่ก็แค่แก้บนแค่เลยนะแก้บนเราแก้ล่างตลอดตอบตัวเองครับผมมาที่ราชินีของเราพี่สุทำเสียงพี่มัมให้ฟังหน่อยสิคะค่ะฉันก็เลือกราศีนี้นะคะตอบมีเองแล้วไม่ได้ลบเลยไม่ลบเพราะว่าคิดว่ามันต้องมาสักอันนึงเงี้ยหรอไม่หรอกอันนี้คือมันเหมือนกับว่าเจ๊ขับรถเองไงไปงานไปไหนดึกดื่นก็ขับเองขับรถเองนะไปเชียงใหม่ก็ขับเองนะถ้ามีงานอ่ะจริงไม่มีคนผู้ชมนั่งเครื่องบินแล้วทำไมไม่ใช้คนขับรถให้ค่ะไม่ไว้ใจคนอื่นเป็นโรคระแวงหวัดระแวงทุกวันนี้ไปไหนมาไหนไปถ่ายรายการก็มาคนเดียวเลยเหรอใช่คนเดียวแล้วมันไม่ให้แฟนขับอ่ะไม่แฟนต้องดูหมามีหมาโอ้แฟนต้องดูลูกหมาพิการหมาป่วยอะไรเชิญก็เชิญอันนี้นี่ตอบตัวเองเพราะว่ามันมีเหตุด้วยนะก็คือเราก็เมื่อไม่กี่วันเราก็ถอยรถชนมีอุบัติเหตุชนท้ายรถปลาตัวเองอะไรเงี้ยรถปลาตัวเองโอ้โหชนในบ้านโมโหไม่รู้จะโมโหใครใช่ใช่ก็โมโหอะไรเงี้ยมันก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็คืออย่างนี้ก็ถือเป็นอุบัติเหตุนะครับอย่างนี้ก็ถือเป็นอุบัติเหตุเราเอาต้นตำว่าราศีกุมทำไมถึงตอบตัวเองคะไอ้เรื่องดีๆที่ผมตอบตัวเองมันมักจะไม่ได้ฮะเรื่องไม่ดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็จะเป็นตัวเองก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะบอกคนรอบข้างจะบอกเราเสมอว่าเราไม่ระวังตัวคือมันเหมือนกับว่าเราโตมากับอุบัติเหตุทางร่างกายตลอดกับการบาดเจ็บมันเป็นเรื่องปกติอะสำหรับผมคือการที่ร่างกายมันเต็มร้อยมันเรื่องไม่ปกติมันจะต้องมีเจ็บนี่เจ็บนู่นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีชามีความเคยชินกับการเจ็บร่างกายก็เลยจะไม่ค่อยดูแลตัวเองคนรอบข้างโดยส่วนมากจะพูดเสมอว่าแบบอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นพี่ดูแลตัวเองบ้างอะไรไม่ที่เจ็บตัวนี่เพราะว่าเราซุ่มซ่ามหรือว่าคือจะไม่ระวังอ่ะจะรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บร่างกายมันไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็หายแล้วมันรู้สึกมันเฉยๆเนี่ยเป็นต้องระมัดระวังนะมาที่พี่ผัดค่ะแล้วพี่ผัดตอบว่าราศีมาราศีค่ะรู้สึกพี่ไก่ไก่พี่ไก่สมควรใช่ไหมไก่สมควรคือพี่อ่ะตามไก่เขาใน IG อุบัติเหตุที่พี่ว่าเนี่ยคือเขาห่วงเล่นพี่คิดว่าเขาจะห่วงเล่น IG เขาจะเรียกแมวเขาเนื้อทองเนื้อทองกลัวเขาจะพลาดตกบันไดบ้างอะไรบ้างไก่พี่ห่วงไก่มากนะโอเคโอเคกลัวจะเรียกแมวแล้วตัวเองก็สไลด์ตัวลงไปอะไรอย่างเงี้ยหรือจะบัวแต่ทำกับข้าวแล้วก็บัวแต่ห่วงเล่นได้เดี๋ยววันหลังจะให้แมวเรียกเราเองไก่ไก่แล้วไก่เขาเป็นคนทำอะไรรวดเร็วบางทีพอทำอะไรเร็วๆมันจะพลาดได้ครับเขาเป็นห่วงได้ขอบคุณครับเจ๊เอากุญแจบ้านไว้ให้พี่ด้วยแล้วไก่เป็นอะไรให้พี่เข้าบ้านไก่ได้ได้ครับเจ้าขอเจ๊คุยกับเจ้าที่ก็เข้าได้นะฮะก่อนอื่นนี่ผมขอแนะนำแมสอะไรอย่างเงี้ย
สุดยอดเอาเฮอร์นาเลยยี่ห้อนี้ดีมากอันนี้อันนึงฝากให้พี่ลงอันนึงฝากให้ลูกเขยไปบ่อยป้องมันนั่งเลยเอาไปที่นั่งที่เดิมไปคือนี่อันนี้คือแนะนำก่อนว่าของดีย่อBread easy Break easy นะจำไว้และที่สำคัญก็คือคนนี้ตายแน่ๆ อันนั้นเราจะว่าล่าสิอะไรนะมั่นใจว่าเขาต้องตายทำไมล่ะป๋าไปเที่ยวตามทันสถานที่ที่อะไรเงี้ยเจอผู้ชายเข้าถึงตัวตลอดเราไม่ใช่กลัวเขาจะอุบัติเหตุเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรหรอกกลัวโดนไม่เคยเข้าถึงตัวเลยเพราะเขาถีบออกมาก่อนตลอดนั่นไงมันเฉียวปากนกปากมาตลอดเลยแล้วถ้าเกิดวันถ้าเกิดสมมติว่าวันดีคืนดีนิดๆหน่อยถีบบ้างเตะบ้างอย่างเพราะว่าลุมกระทืบอ่ะอุบัติเหตุนี่มาจากสิ่งที่เขาทำเองใช่ถึงตัวตลอดเลยอ่ะตั้งแต่เห็นได้เด่นคุณแล้วก็อย่าลืมนะครับยี่ห้อ Breathe Easy ครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันคือราศีไม่น่าเชื่อครับร่วมเปิดศึกโดย Advice แหล่งรวม IT โลชั่นเพียวไลอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันคือราศีสมาคมไม่น่าเชื่อครับตุนครับจียอนนะครับและจียอนก็ตอบถูกและจียอนก็ตอบถูกคนเดียวด้วยตอบตัวเองด้วยเย้ไม่ต้องจับถูกไม่ต้องจับถูกไม่ต้องจับงงแต่ได้อุบัติเหตุราศีที่ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันไม่ฟันธงดีกว่าไปฟันธงดีหาว่าจะแช่งคุณเอาว่าทายไว้ให้ระวังคนเกิดราศีตุลที่มีปฐมเหตุจากดาวอังคารโคจรทับราศีเมษเล็งราศีตุลและมีดาวมฤตยูแปลว่าฉับพลันแต่เด่นชัดนั้นคือราศีตุลเนี่ยอยู่ในมุมเล็งและประกอบกับดาวประจำตัวของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์โคจรอยู่ในราศีธนูในเรือนสหัสชะสหัสชะแปลว่าการเดินทางก็แปลว่าตลอดทั้งเดือนมกราคมชาวราศีตุลชีพจรลงเท้าและแน่นอนเมื่อดูจากมุมของดวงดาวงี้แปลว่าเมื่อไปนู่นไปนี่มานั่นแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เจออุบัติเหตุกระทันหันทั้งเล็กและใหญ่ทั้งเดินเตะนู่นชนนี่แบบเล็กๆนะครับใช้มีดหรือของมีคมก็ต้องระวังเดินทางทั้งใกล้และไกลระวังอุบัติเหตุทั้งระวังเขาระวังเราดังนั้นช่วงนี้ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวนรสิงห์ปราบมารหรือจะเป็นพระกิ่งพระชัยวัฒน์หลวงปู่ทวดอะไรก็ตามทีที่คุณมีขนไปให้เต็มสตรีมแล้วมีสติเมาไม่ขับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับอย่างไรก็ตามทีอย่าให้เกิดก็แล้วกันคิดเสียว่าเป็นข้อมูลให้เรารู้เรื่องหน้าจะได้วางแผนชีวิตให้พ้นจากเหตุวิกฤตเรื่องอุบัติเหตุกระทันหันเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุกระทันหันได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับนี่ไอ้นี่มากเลยเอาไปเลยครับดีใจด้วยครับนายบอกว่าพี่น้องในวงการแต่ก็ได้เล่ามาแล้วแหละว่าตัวเองเพิ่งประสบอุบัติเหตุก็เรารู้เองตัวเองไม่การรู้ตัวเองพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุเหมือนหนูแบบจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตถนนตรงนี้เดี๋ยวเกิดมีรถโผล่มาไม่เอาดีกว่าเว้ย
นะมันก็จะคิดมากขึ้นเพราะมีคนเตือนเราใช่เขาก็เลยมีแก้เคล็ดไงว่าถ้าคุณนี้คุณก็ไปบริจาคเลือดเอาให้เลือดมันออกจากตัวนิดนึงถือว่าเลือดเลือดตกยางออกไปขัดกอฟันให้มันมีอะไรอย่างงี้ให้มีเลือดตกยางออกซะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนกลัวเรื่องนี้ใช่มั้ยจริงๆแล้วจริงๆกลัวมั้ยก็กลัวค่ะเวลาแบบขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็กลัวแบบต้องระวังแล้วก็แบบกลัวแล้วมั้งเขามีบอดี้การ์ดใช่บอดี้การ์ดตัวเบลอเลยบอดี้การ์ดต่อไปบอดี้การ์ดตัวก็จะอ้วนขนาดนี้แล้วเรานักเดินขับรถเยอะมีบอดี้การ์ดดีขนาดนี้ไม่ต้องกลัวบอดี้การ์ดเซอร์ไพรส์ดอกไม้ตลอดทำไมต้องให้ดอกไม้อะไรกันบ่อยขนาดนั้นเสถียรเสถียรให้กับจียอนเป็นแฟนจริงๆเหรอจริงเหรอเด้ไม่ใช่ไม่ได้เล่นกันเหรอไม่ได้เล่นเขาเป็นจริงเอางี้ดีกว่าให้ดอกไม้ถึงขั้นจียอนเนี่ยอยากจะไปเรียนจัดดอกไม้ใช่เห็นบ่นว่าแบบอยากจะไปเรียนจัดดอกไม้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดให้ค่ะเอามาเลยลองดูสมมติว่าเนี่ยเราอยากจัดให้พี่ฮั่นพี่ลิงจัดเป็นช่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดเป็นพวงให้พี่ก๊อฟสักพวงนึงด้วยนะครับได้จะเป็นงานพี่ไก่ครับได้แล้วเลยสวนเร็วจังเลยอย่าไปเครียดได้ทั้งคู่เจ้าของร้านลงมาสักหน่อยฮะเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านดอกไม้ฮะจริงเจ๊จัดให้ดูสักนิดนึงวิธีจัดดอกไม้นะนี่นะเห็นดอกไม้เป็นรูปวงกลมไหมคะเห็นนะดูหน้าทรงมันเป็นวงกลมเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเจออะไรที่เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากันตัดออกเราอยากให้เป็นทรงไหนเจอกันก็ไปตามนั้นข้อ1เนาะข้อ2เราจะมีสเต็ป3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือดอกใหญ่สุดสมมุติดอกใหญ่สุดดอกใหญ่รองและดอกฝอยแค่นั้นแหละวิธีเข้าช่อไม่ฟังเลยให้ต้องไม่ฟังเวลาตัดก็ตัดเฉียงๆนะมันจะได้มีพื้นที่ในการดูดน้ำได้เยอะขึ้นได้แล้วสวยใช่ได้ถือว่าเป็นช่อแรกที่จียอนแบบว่าจัดเองกับมือเพราะฉะนั้นมอบให้ชายหนุ่มจียอนให้ทั้งหมดจียอนให้ทั้งหมดค่ะ6ดอก6ดอกพี่อันจะให้กี่ดอกคะอีกหลายดอกอีกหลายดอกยังมีวัตถุคงมนด้วยมงคลพระกริ่งพระพุทธสีหิงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เหรียญเทพราหูทรงครุฑนะครับและลูกนิมิตพระราหูมอบให้ด้วยนะครับจะได้แค้วคลาดปลอดภัยครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด1คนค่ะนั่นก็คือจียอนนะคะเพราะฉะนั้นจียอนตอบถูกทั้งหมด2ข้อไม่ต้องจับทองค่ะเดือนราศีตุลทุกๆคนนะคะก็ให้มีสติเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะรอบนี้นะคะคือรอบเงินขันหุ่นค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเอาละจียอนนะฮะตอบถูก2ข้อไม่ต้องจับโทรไม่ต้องแย่งกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นจียอนค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขันหุ่น 10,000 บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะขอบคุณค่ะดวงจริงนะเมื่อสัปดาห์แรกก็ได้ไปเก่งมากเลยแต่มันจะมีอุบัติเหตุหน่อยก็เดี๋ยวเราแก้เคล็ดกันไปได้ค่ะแล้วเด็กคุณบอกว่าเนี่ยเหมือนมางานแต่งเลยงานแต่งพี่ก๊อฟกับพี่ผัดไทยเฮ้ยพี่ก๊อฟแล้วหอมเป็นอย่างนี้ในรายการได้หรอได้มัมยาหมายาหมาอันนั้นเป็นนางเอกเป็นเมียหลวงเรียบร้อยดีมากคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สื่อ12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ